สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Olight Warrior X3 หรือเจ้าตัว X3 นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแสงให้ทุกคนดูนะคลิปนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เน้นไปที่การทดสอบแสงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมแสงกันนะครับเราไปดูสเปคของเขาก่อนว่าเจ้าตัว Warrior X3 นั้นสเปคเป็นยังไงบ้างโอเคครับลุยคราวนี้เราจะมาสรุปการใช้งานกันบ้างนะครับ Olight Warrior X3 ครับเป็นไฟฉายแนวสายพุ่งนะแล้วก็สปอตตรงกลางของเขานั้นจะเข้มกว่าจุดอื่นเข้มแบบเข้มมากๆเลยนะครับสปิลของเขานั้นมีพอประมาณนะครับไม่ได้กว้างมากแต่ก็พอมีแล้วก็ตรงสปิลนั้นจะตัดขอบชัดเจนนะครับระหว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างเหมาะกับการใช้งานในการส่องชี้เป้านะครับส่องระยะทางไกลๆขึ้นไปเพราะว่าสเปคของเขานั้นแสงพุ่งที่560เมตรเลยนะครับส่วนราคาก็ถ้าเป็นช่วงปกติจะอยู่ที่ 4,160 บาทครับถ้าเป็นช่วงโปรก็จะอยู่ที่ 2,912 บาทประมาณนี้นะครับส่วนพิกัดลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ส่วนโค้ดส่วนลดนะครับก็อยู่ในลิงก์ใต้คลิปแล้วครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ